วัสดีครับครับผม TQ เทียร่าอัปเดตนะก็วันนี้วันอะไรวันนี้วันเสาร์วันเสาร์ครับไม่วันหยุดราชการก็เป็นวันหยุดของเรานะเราก็พร้อมที่จะนอนตลอดเวลาพร้อมจะนอนเล่นไพ่ครับกินไม่กินก็นอนเล่นเกมแน่นอนก็เล่นนะครับอยู่แค่นี้ว่างๆก็เลยลุกมาจัดรายการถ้ามีอารมณ์จะจัดก็จะจัดถ้าไม่มีก็ไม่จัดก็ไม่จัดนะครับแล้วแต่อารมณ์เหมือนทุกเทปมันง่ายไปมั้ยง่ายไปนะนะครับวันนี้วันที่5ตุลาเป็นวันอะไรเป็นวันเสาร์น่าจะเป็นวันเสาร์ไม่เป็นอะไรอีกเป็นวันอาทิตย์คุณจะเบี่ยงประเด็นสินะนี่ครับนี่ดูนี่วันสำคัญของใครเอ่ยเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเนี่ยด้านนี้ชัดเจนเป็นวันกระเทาะไข่หรือเปล่าอ่ะเป็นวันที่ไม่สิแมวน้ำเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมั้งลูกแมวน้ำได้ถือกำเนิดขึ้นมาในครับผมในอาณาจักร CCM อาณาจักรเกาหลีคือวันเกิดของโซยอนครับโซยอนครับนะก็เราทำอะไรให้โซยอนไปยังก็เทรนไงเทรนก็เมื่อวานติดเทรนโลกใช่ไหมเมื่อคืนที่ผ่านมาแต่ไม่รู้ว่าลำดับนี้เห็นเขาลือกันว่าที่หนึ่งจริงหรือเปล่าก็ลือเขาลือใช่ไหมเขาลือไม่แต่ว่าเมื่อคืนมันก็วุบวับนะแบบว่าโหคนก็ลีกันเยอะเต็มแบบเยอะแยะเลยไม่รู้จะคือเทรนเนี่ยเขาตั้งกันมาตั้งแต่เมื่อตอนเย็นๆและเมื่อวานแล้วก็แบบว่าเหมือนกับว่าทุกคนเตรียมตัวพร้อมกันดีมากเลยแล้วก็พอถึงเวลาก็ปุ๊บเดียวทุกคนกดก็ปี้เพจหมดครับมันจะได้เหรออย่างงี้ก็ปี้วางก็ปี้วางอย่างเงี้ยเหรอไม่วางเฉพาะตัวแท็กไงอ๋อวางตัวพิมพ์คำหน้าอย่างเดียวแล้วก็พิมพ์ A วางแท็ก B A รักอ้วนกลมแต่ละคำนี่มันแย่มากแหมรักนะครับรักนะก็เทรนกันไปครับครับผมตามอัธยาศัยนะก็ตอนนี้ยังมีเวลาไม่ต้องบอกก่อนว่าแท็กเป็นอะไรที่เขาทำให้ได้เป็นที่1กันก็คือ1005 underscore Soyani Day ทำไมต้องเป็น Soyani Day ด้วย Soyani เนี่ยเห็นความจริงโซยอนก็โซยอนแหละแต่มันมีที่มาที่มาเขาตั้งให้เขาเองอ่ะเขาตั้งของเขาเองเหรอครับผมตอนไปยุโรปทัวร์ยุโรปทำไมเขาใช้ชื่อเรียกตัวเองตอนนั้นรู้สึกจะใน Twitter ตอนที่โซยอนยังเล่น Twitter อยู่เรียกตัวเองว่าโซยานี่อืมเขาก็เรียกกันอย่างนี้แหละเพื่อนๆโซยานี่เพื่อนๆในวงเขาก็เรียกอย่างนี้เรียกโซยานี่เหมือนกันไม่แต่ประเทศไทยไม่เรียกครับครับโซยประเทศไทยเรียกว่าแมวนะครับ LL นะ LL เราเรียกของเราเองหรือเปล่าครับเราเรียกของเราเองไม่แต่ว่าก็เหมือนกับคือเขาก็เป็นที่รู้กันนะว่าเรียกว่าโซยานี่นะก็เลยเป็นเทรนนี้ขึ้นมาปกติไม่ได้เป็นเทรนนี้ใช่ไหมแต่ยอมรับว่าคำว่าแมวน้ำเนี่ยถ้าเอ่ยถึงอ่ะคนก็นึกถึงโซยอนแล้วล่ะเดี๋ยวนี้ครับผมว่าค่อนข้างแรงทีเดียวโดยเราก็ไม่รู้สินะก็ไม่รู้สินะนะก็คือยังไงล่ะเทรนมันก็เป็นที่นิยมจะเรียกว่ามาแรงค่อนข้างแรงครับมันก็ออกแนวน่ารักดีใช่เพราะว่าคือถ้าพูดถึงปุ๊บเราก็จะนึกถึงอะไรที่ตัวกลมๆปากเบิ่นๆตาตี๋ครับเมื่อก่อนเขาไม่กลมนะเดี๋ยวนี้เขากลมครับผมตอนแรกก็ขอมเข้าไปช่วงนึงแล้วก็กลับมากลมอีกรอบมันก็จะเป็นตามแบบว่าวัฏจักรแมวน้ำของแมวน้ำเปลี่ยนไปตามฤดูเปลี่ยนไปตามฤดูกาลอย่างเงี้ยเหรอใช่นะครับน่ารักครับน่ารักโซยอนก็ปีนี้ก็เท่าไหร่แล้ว27ขวบแล้ว27ครับ27แล้วเอ้ยใช่ป่ะ27เหรอรู้สึกอีก27นะเกิด1987ครับผมใช่ใช่ไหมเออเกิด1987ปี2013ก็ลบไป26 27ครับในคาบเกี่ยว27ถูกป่ะใช่ก็อยู่ช่วงคาบเกี่ยวเนี่ย26ถึง27นะครับเรามาเท้าความไหนๆก็พูดถึงแมวน้ำแล้วก็มาเท้าความเขาตั้งไหนดีกว่าประวัติเล็กๆที่คิวที่อัปเดตช่วงนี้เรายกให้เป็นทั้งชั่วโมงให้เป็นโซยานี่เดย์อย่าเรียกว่าทั้งชั่วโมงเลยดีกว่ามันไม่ถึงชั่วโมงครับทั้งช่วง ทั้งช่วงเป็นโซยานี่เดย์ไปครับโซยานี่เดย์ครับผมเอาเริ่มจากชื่อจริงก่อนนะครับชื่อจริงเมื่อก่อนที่จะมาเป็นพักโซยอนเนี่ยคือพักอินจองพักอินจองไม่ใช่อึนจองนะไม่ใช่อึนนะครับอินทำไมต้องเป็นอินจองเนี่ย
เพราะว่ามันไม่เอาจ่องขอบคุณสเตทอินจ่องครับผมชื่อตอนเนมสเตทเนมโซยอนสเตทเนมก็อย่างที่ทราบกันใช่ไหมครับผมเกิดวันที่วันนี้5ตุลาแต่ว่าปี1987ครับผมกรุ๊ปเลือด B กรุ๊ปเลือด B ครับผมก็ตำแหน่งนะครับเป็นแมวน้ำของทีมตำแหน่งมันก็แหงอยู่แล้วเป็นแมวน้ำของทีมมันไม่ใช่ดินักร้องเสียงหลักครับเป็นเมนโวคอลใช่ไหมครับผมนักร้องเสียงหลักส่วนสูง163ซมส่วนสูงนี่เชื่อได้หรือเปล่าเขาน่าจะค่อนข้างเชื่อถือได้หรอครับผมแต่อีกอันนึงที่เชื่อไม่ได้คือน้ำหนักครับน้ำหนักเนี่ยมันเป็นตั้งแต่โอ้โหเขาเปิดช่วงเพิ่งเดบิวต์ด้วยมั้งเขาก็ไม่ได้มาแก้ไขที่ให้ว่าคือ46ผมไม่มีทางครับตอนนี้ผมว่าสักประมาณ60เวอร์ไปนะเยอะเกินอ๋อเหรอโอ้ย50 50อย่าไปประเมินเธอเลยครับหยาบคายไม่ดีหรอไม่ดี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 อ่ะครับผมนับถือนะครับศาสนาคริสต์ด้วยนะเป็นแมวน้ำที่นับถือพระเจ้าพระเจ้าของแมวน้ำเวลาไปแบบว่าทำอะไรผิดมาก็มาสารภาพอะไรนะเรียกอะไรนะปลาไมคาเรลปลาทูปลาเราซึ่งทำอะไรแปลกๆให้โซยอนเพิ่มมากขึ้นนะแล้วก็ของการศึกษาก็คือจบจากโรงเรียนศิลปะอันยางส่วนมหาวิทยาลัยไม่มีข้อมูลคาดว่าจะอาจจะไม่ได้ต่อครับไม่มีข้อมูลเหรอครับผมเดี๋ยวผมเช็คอีกทีนึงได้เลยไม่แน่ใจนะแล้วก็โซยอนเนี่ยจะบ้านเกิดอยู่ที่ธงแดงบุญใช่ไหมวันเกิดเขาครับผมแมนแล้วแมนแต่เขาบอกว่าก่อนที่แมวน้ำโซยอนเนี่ยเขาจะมาสังกัดอยู่ที่ค่าย CCM เนี่ยครับเธอเคยอยู่ค่ายอื่นมาก่อนอันนี้ต้องให้คุณแล้วล่ะก่อนที่จะมาอยู่ CCM ครับผมเธอเป็นศิลปินหรือเป็นเด็กฝึกหัดจากค่ายไหนครับผมเป็นเด็กฝึกหัดจาก SM Entertainment ครับคือค่ายนี้มีใครบ้างเด่นๆดังๆ SM SM ก็เจอเจเนเรชั่นซุปเปอร์จูเนียร์ซุปเปอร์จูเนียร์เอ็กโซครับโอ้โหพูดในคนรู้จักคือจะเรียกว่าเป็นค่ายเพลงอันดับหนึ่งก็ได้ถือว่าใหญ่น่าจะใหญ่สุดในเกาหลีแล้วล่ะก็ถูกต้องนะคือจริงๆแล้วโซยอนก็โด่งดังมาจากการเขาเรียกว่าเป็นงานประกวดร้องเพลงงานประกวดร้องเพลงปี2005ครับชินซิงเกิลคอมเพทติชั่นและคือเธอมีคู่หูของเธออยู่คู่หูของเธอชื่อมุนเยซือเป็นคือเหมือนกับเป็นคู่ดูโอเป็นพาร์ทเนอร์กันร้องแล้วตอนนี้ไปไหนแล้วครับก็ส่วนนั้นตอนนี้ไม่มีข้อมูลแล้วครับเขาไปไหนก็ไม่รู้ดังหรือเปล่าก็ไม่รู้โอเคแต่นั้นยังไม่เคยได้ยินชื่อนะนั่นแหละคือก็โด่งดังมาจากตอนนั้นก็เลยเหมือนกับว่าได้รับการทาบทามเข้าไปเป็นเด็กฝึกครับของ SM แล้วก็คือทาง SM เนี่ยก็ได้วางตัวเธอเป็นหนึ่งในสมาชิกเกิร์ลเจเนเรชั่นคือยุคแรกคือถ้ายังอยู่ในตอนนั้นเนี่ยอาจจะมีสมาชิกถึง10คนแรกก็คือตอนแรกเขาวางตัวไว้แล้วแบบเต็มที่เลยคือ10ตัวเก่งเลยคือตอนนั้นกี่คนล่ะ10 1 2 3 4 5 6 11คนโอ้โหเตะบอลได้เลยเนี่ยคือจัดทีมคือไม่ได้รู้จะมาร้องเพลงหรือมาเตะบอลไงโอเคนะแต่ก็คือเขาบอกว่าเธอในระยะการวางตัวเป็นหัวหน้าวงเลยนะคือแบบว่าด้วยพลังเสียงด้วยอะไรของเขาอ่ะด้วยความเป็นโดดเด่นเขาเป็นแมวน้ำแต่ตอนนั้นเลยครับนะครับก็คือเนี่ยแหละโดดเด่นมาตั้งแต่นู้นเลยสมัยโบราณใช่แล้วคราวนี้คือมันก็มีเหตุการณ์ที่เหมือนกับว่าพลิกผันของเธอคือเธอเนี่ยแบบว่าเขาเรียกว่าให้คนว่าหมดแรงบันดาลใจเหมือนกับว่าเธอแบบเคว้งอ่ะไม่รู้จะยังไงแล้วก็ทนแรงกดดันไม่ไหวด้วยในการฝึกซ้อมของเอสเอ็มเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับว่าแทนศิลปินใหม่แล้วเธอก็เหมือนกับว่าเหมือนไม่รู้สิคือแบบว่าขอใจความมุ่งมั่นไม่ผิดรู้สึกจะเป็นตอนนั้นรู้สึกจะเป็นญาติของเธอเสียถ้าเป็นคุณย่าหรือเป็นอะไรสักอย่างเหรอครับทำให้แบบว่าหมดกำลังใจอะไรเงี้ยแต่เขาบอกว่าเหมือนกับว่าแล้วก็ตอนนั้นโซจอนก็ยังไม่รู้แบบคือแนวทางก็ยังเป็นนักร้องอะไรอย่างเงี้ยเธอก็ยังไม่แบบจับทางจับแนวตัวเองยังแบบยังไม่แบบไม่ได้มุ่งมั่นเหมือนตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยเธอก็แบบว่าเฮ้ยพอไม่ไหวแล้วเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยถอดใจครับเธอก็ออกจากวงไปนะครับตอนนั้นก็เลยแบบออกมาอยู่กับก็ไม่ลุงคิมไปพอดีไปตกปลาคือไปเที่ยวขั้วโลกเหนือแล้วไปตกปลาแล้วจับได้แล้วก็ติดเบ็ดมาก็เลยเอากลับมาด้วยตัวนี้อ้วนทมสมบูรณ์ดีอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แล้ว เลยเอากลับค่ายมาด้วยก็โซยังก็เลยไปอยู่ค่าย CCM อ่าฮะ
นะครับก็คือเป็นเด็กช่วงนั้นก็เป็นเด็กฝึกถือว่าเป็นเด็กฝึกก็ยังเป็นเด็กฝึกอยู่ช่วงนั้นแต่ว่าก็ฝึกรู้สึกจะฝึกไม่นานมากแล้วครับมาเป็นครับผมก็คือเป็นช่วงที่ทีราตอนนั้นเป็น5คนอยู่เนี่ยเป็นบลาดเป็นบลาดเวอร์ชันนั่นแหละทีรานั่นแหละแล้วก็กรณีก็เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ทราบกันคือเหลือ3คนก็เลยเติมเต็มในส่วนตรงนี้มาก็ได้มาเป็น6เป็นลากอะไรมาเรื่อยๆเลยหนึ่งในปัจจุบันเหลือ6ครับก็ยังเป็น6อยู่ซิกอาร่าซิกอาร่านั่นแหละนะครับก็เคยเป็นหัวหน้าวงอยู่ช่วงนึงด้วยก็อืมใช่คือชอบเป็นหัวหน้าวงโอ้ช่วงไหนล่ะตั้งแต่คือวงคือทีร่าเนี่ยเป็นวงที่เปลี่ยนหัวหน้าวงบ่อยที่สุดละตอนนี้เป็นเกือบครบทุกคนแล้วครับเกือบครบเลยเหรอครับก็ขาดใครขาดแค่โนครับขาดแค่จียอนคนเดียวที่เป็นมาร์กเน่ใช่ไหมครับผมอ๋อเธอเป็นหัวหน้าวงคนที่สี่นั่นแหละถึงบอกคนที่สี่อึนจองก่อนแล้วก็มาโบลัมฮโยมินแล้วก็โซยอนน่ะล่าสุดก็เป็นคิวลิซึ่งดูแล้วไดโนไม่แน่ใจว่าจะได้เป็นหรือเปล่าโอ้ยยากเพราะเป็นมักเน่ไงเพราะตำแหน่งมันค้ำคออยู่มักเน่เป็นมักเน่ถ้าจะให้มาแบบว่ามาเป็นผู้นำหนึ่งก็ลำบากเป็นนำพี่ๆก็ลำบากเลยครับตอนนี้เลยต้องให้เจ้าหญิงทำหน้าที่เออก็โซยอนก็ร้องเพลงประกอบละครหลายเรื่องภาพยนตร์อะไรเงี้ยอุ้ยเยอะแยะ Coffee House ใช่ไหมเพจวันเป็นต้นเพจประกอบละครเดซเบลวอตอะไรนะWhat Should We Finish อะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็มีอะไรอีกอีกเพลงหนึ่งอาจจะไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่ชื่อเพลง Until the World ไอ้ Until the End ผู้ผิดครับผม Until the End นะครับเพลงนี้ก็ประกอบละครอะไรเนี่ยจีเซงอะไรเนี่ยละยุงที่ฮโยมินเล่นจำชื่อไม่ได้และอ่านไม่ถูกเหมือนกันนะครับแล้วก็เล่นละครก็เล่นนะเล่นใช่ไหมแฮร์ดแดร์แล้วผมเล่นที่จำได้แม่นนั่นคือฮาร์ดแดร์เล่น God of Study ด้วยที่จียอนเป็นตัวหลักอะแหละโซยังก็เล่นเหมือนกันเล่นนิดนึงนะแล้วก็งานก็เยอะอยู่เนื่องจากเป็นเสียงร้องหลักด้วยใช่ครับก็ด้วยแบบว่าด้วยก็ร้องเพลงประกอบละครร้องอะไรอย่างนี้เยอะครับแล้วก็เล่นจิงส์เราคาดว่าจะมีเสียงเธออยู่ในนั้นด้วยก็อันนี้ต้องรอติดตามเพลงประกอบละครเรื่องจิงส์ก็เท่าที่ทราบข่าวมาก็คือว่าโซไม่ใช่โซยอนเขาเรียกว่าไงคือทีร่าจะเป็นเปิดครับเปิดตัวในฐานะเพลงใหม่เลยซิงเกิลใหม่ของทางญี่ปุ่นนะเพลงประกอบละครก็คือเหมือนกับเป็นเพลงใหม่ของทีร่าแหละแต่ว่าเอามาประกอบละครก่อนอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ได้เปิดตัวก็รอติดตามยังไม่รู้ว่าช่วงไหนจะเปิดตัวก็เป็นช่วงเดือนพฤศจิกาครับถ้าจำไม่ผิดพร้อมหนังพร้อมหนังเลยนะครับก็จะได้รู้กันก็นี่จะเป็นประวัติคร่าวๆคร่าวๆของ LL เสียดายนะปีนี้เราไม่ได้ถ้าเป็นเวลานี้ปีที่แล้วเราอยู่สุวรรณภูมินะโอ้เราแหกปากเลยครับเจอผ้าหนุมานถวายเค้กของผมฟินคอนเสิร์ตเอ็มเข้าดาวเอ็มเข้าดาวเอ็มเข้าดาวคือถ้าเป็นอีกคอนเนี่ยอย่าไปจำเลยครับในคอนก็จะมีโปรเจกต์ที่ชูกระดาษครับผมเวทีจำได้เลยฟินอันนี้ทีคิวไปเป็นกลุ่มส่วนของเราที่จำได้แม่นคือที่สนามบินเราทำสร้างประวัติศาสตร์เลยครับร้องเพลงเราใช้ไฟกว่างแนวปกติเราจะเอาไฟล่อมันวันอันนี้เราไฟล่อมันนี่เราไฟเขียวล่อมันได้ตากระหม่อมด้วยจะได้ปีนี้มีโอกาสไม่เป็นไรก็จะมีคลิปให้ดูขอท่านจะได้เห็นกันบ้างแล้วแหละในของคลิปนะก็เยอะใช่ครับครับจะหมดเวลาแล้วไล่มาไปหมดเวลาแล้วครับผมหมดเวลาแล้วนะครับก็เอาไงโซยอนก็ขอให้เธอมีความสุขกับปลาไม่เคยเร็วปลาไม่เคยเร็วและสุดที่แฟนหนุ่มของเธอแล้วกันพ่อหนุ่มซิกแพครูปงามครับผมเขาบอกหล่อมากครับหล่อจริงครับหล่อตรงไหนวะโอเคครับยอมก็หล่อไว้ครับเพราะเราจะได้เห็นนะมีความสุขโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้ก็ลาแค่นี้ก่อนครับผมว่าเดี๋ยวพบกันใหม่เทปหน้าครับผมลาเลยครับสวัสดีครับ